สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะสินค้าสำเร็จกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานของค่ายบันเพรสโตนะฮะแล้วก็จะมีโลโก้ของบันไทยด้วยเพราะว่าบันเพรสโตนี้ก็ถูกทางบันไดควบรวมกิจการนะครับไปเรียบร้อยตัวนี้จะเป็นสินค้านะครับที่จะอยู่ในซีรีส์นะครับที่ชื่อว่า Maximatic นะครับแล้วก็ตัวนี้แน่นอนเราทุกคนรู้จักนะครับก็คือโกคูนั่นเองนะครับหน้ากล่องนะฮะก็จะเขียนว่าซุปเปอร์ซียาก็อดนะฮะแล้วก็ซุปเปอร์ซียาซุนโกคูนะครับหรือตัวนี้ที่เราจะคุ้นเคยกันอีกก็คือซุปเปอร์ซียาบูนั่นเองนะครับก็มาตามหัวนะฮะที่เป็นสีฟ้านะครับกล่องนี้ลองมาดูกันที่กล่องก่อนเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนก็ถือว่าสะดวกสบายนะในการรีวิวสินค้าสำเร็จบ้างนะฮะรีวิวแต่ต่อประกอบมาเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็จะไม่เสียเวลานะฮะอ่ะโดยมาดูกันที่หน้ากล่องนะครับราคาจะอยู่ที่675บาทนะครับบอกเลยว่าถูกมากๆทำไมถึงถูกเพราะว่าตัวนี้เนี่ยซื้อที่บันเพรสโตนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปตัววีล็อกไว้แล้วนะครับถ้าเพื่อนๆที่เป็นคนที่ติดตามนะฮะใน Channel ติดกันพาก็จะได้เห็นนะครับพาไปทัวร์มาแล้วนะครับในคลิปนะครับที่เป็นร้านของบันเพรสโตนะฮะอยู่ที่ชั้น4นะครับชั้น4เมกาพลาซ่าสะพานเหล็กนะครับสินค้านี้จะมีเยอะมากเลยเดี๋ยวไปดูในคลิปนั้นได้นะมีหลากหลายการ์ตูนนะครับดังๆก็ยังมีดาบพิฆาตอสูรนะครับแล้วก็ My Hero Academia ก็มีนะครับถ้าเป็นเด็กๆวัยรุ่นรุ่นนี้เนาะที่รู้จักกันนะครับสำหรับผมก็ขอซื้อโกคูมานะครับเดี๋ยวจะมีเล่มแรมนะฮะจากรีซีโร่ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นชุดแบบชุดเมดใส่ชุดเกราะนะครับเดี๋ยวจะรีวิวในวันถัดไปแล้วกันนะครับเรามาดูในส่วนของกล่องนะครับก็คืออย่างที่เราเห็นด้านหน้านี้นะครับขนาดกล่องนะครับสูงตรงเนี้ยประมาณ24เซนนะฮะสูง24เซนนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ย14เซนนะครับก็กล่องนี้จัดว่าใหญ่เลยอันนี้คือด้านหน้ากล่องนะครับแล้วเอกลักษณ์ของเขานะครับด้านหลังเนี่ยมันก็จะโชว์เป็นแบบด้านหลังอย่างนี้เลยนะครับก็คือเราจะเห็นสินค้าจากตัวหน้ากล่องได้ทันทีนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านข้างจะเป็นหน้าโคลสอัพของตัวโกคูในแบบที่เป็นตามนี้นี่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวให้มาดูกันใกล้ๆส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบด้านหน้านะครับโคลสอัพอีกเช่นเดียวกันนะฮะด้านบนนะครับก็จะเขียนเป็นกล่องนะครับ Maximatic นะครับแล้วก็เป็นตัวแมวที่เป็นสัญลักษณ์ของสินค้าของทางโตเอะนะฮะล็อตนี้เป็นล็อตของทาง Dream Toy นะครับก็ในนี้ถ้าตามสติ๊กเกอร์เขาจะเขียนเป็นวันที่20กุมภาพันธ์ปี2020นะครับก็เหมาะสำหรับ15ปีขึ้นไปนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นฮ่องกงหรือญี่ปุ่นหรืออะไรนะครับแต่ขอเรียกว่าเป็นล็อต Dream Toy แล้วกันนะครับที่ Dream Toy เอาเข้ามาซึ่งเป็นราคาที่ถูกมากๆแล้วในท้องตลาดนะครับ675บาททำไมถึงถูกมากๆนะครับแล้วก็ลืมพูดไปว่าคุ้มนะฮะเอากล่องออกก่อนนะครับเอากล่องออกไปละทีนี้เรามาดูตัวโกคูกันแบบใกล้ๆนะครับสำหรับตัวโกคูนะฮะส่วนสูงก็คือจากเท้าเนี่ยถึงผมนะฮะตรงปลายเนี่ยก็เราอยู่ที่ราว 21-22 เซนนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่ราว17เซนนะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวเอาไม้บรรทัดมาวัดเลยดีกว่านี่รีวิวอย่างนี้ต้องเอาไม้บรรทัดมาวัดอยู่ที่20เซนนะฮะความกว้างนะครับจากเท้าทั้งสองข้างอยู่ที่20เซนนะแล้วก็ส่วนสูงนะครับจะอยู่ที่21ถึง22เซนนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนประกอบทั้งหมดนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่4ชิ้นนะครับในกล่องนี้ที่เราจะได้มานะครับก็จะมีหัวนะครับลำตัวนะครับแล้วก็ท่อนขาสุดท้ายก็จะเป็นตรงนี้ที่คน เล่นโมเดลตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นก้อนน้ำแข็งนะแต่พวกเราคนที่เล่นกันพาก็จะเรียกว่าตัวค้ำสำหรับยืนแล้วกันแต่จริงๆมันยืนได้ด้วยตัวของมันเองไม่มีปัญหาอะไรนะครับยืนได้อย่างนี้นะครับส่วนในก้อนน้ำแข็งนี้ก็มีไว้ให้ค้ำเฉยๆแต่ว่ามันจะไปปิดตัวเท้าอ่ะทำให้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบใกล้ๆกันเลยดีกว่าก่อนอื่นสำหรับภาพรวมนะครับผมพยายามมองหาตำหนินะครับแต่ก็ยังไม่เจอนะครับตำหนินะฮะก็ถือว่าสวยงามนะครับสมบูร
สมราคานะครับที่ได้มาเรามาดูกันที่หน้านะครับนี่หน้าโกคูสุดยอดมากนะฮะแล้วก็ทรงผมนะครับก็จะเป็นแนวเมทัลลิกนะครับเป็นสีฟ้าที่เป็นเมทัลลิกนะครับเสื้อเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้ก็จะเป็นท่าในการปล่อยพลังขึ้นเต่านะครับทำให้มัน เขาทำเป็นเฉดทำเป็นไฮไลท์นะครับแบบสว่างนะครับตรงนี้มันจะดูแบบสว่างสว่างด้านหลังก็จะเป็นแบบมืดๆเห็นไหมฮะนี่คือสีของเสื้อเนี่ยด้านหน้าด้านหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาทำไฮไลท์มาให้แล้วก็พวกกล้ามเนื้อเนี่ยครับก็จะทำไฮไลท์มาให้อีกนะครับซึ่งเราน่าจะตัดเส้นได้อย่างเช่นหัวอะไรเงี้ยเราก็น่าจะตัดเส้นเพิ่มหรือว่าทำไฮไลท์เพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของเท้านะครับก็จะเป็นไฮไลท์นะครับตรงนี้นะครับเป็นสีสว่างมาให้นะครับนี่แล้วก็เป็นกางเกงแบบขาดขาดมาด้วยนะครับแล้วก็เสื้อนะครับที่เป็นแบบขาดนะครับเสื้อด้านนอกขาดนี่แล้วก็ยังไงดีมันจะเป็นพลาสติกแบบตันๆแน่นๆหนักๆเลยนะฮะเรียกว่าน้ำหนักเนี่ยดีเลยนะครับแล้วก็อยู่ในมือผมเนี่ยอย่างเงี้ยใหญ่ปะล่ะเนี่ยแน่นๆนะครับเหมาะสำหรับการตั้งโชว์นะฮะก็ย้ำอีกทีอันนี้คือเป็นงานของค่ายบันเพลสโตนะฮะในราคาที่675บาทนะครับซื้อที่เมกาพาซ่าสะพานเหล็กชั้น4นะครับผมก็คร่าวๆนะครับสำหรับการเอามารีวิวให้ดูนะฮะสำหรับลายของแม็กซิมาติกนะครับที่เป็นบันเพสโตนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะรีวิวเล็มๆให้ดูกันอีกทีอ่ะคร่าวๆตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับหรือว่าสนใจหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับสำหรับคำถามที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในเกือบทุกวันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม